โย่เอาละครับสวัสดีชาวแร็กนาร็อกทุกท่านวันนี้เราจะมาทำเควสแลกหินเจมสโตนกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหินบูเจมนะครับมีขายอยู่ที่ตรงนี้ซ้ายล่างของพรนะครับในร้านจุดนี้เลยเดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องที่2นะครับตรงนี้เลย Magical Item Sale นะครับเราก็เลือกซื้อบูเจมสโตนมาเราจะซื้อมาเป็นตัวอย่างสัก30ก้อนแล้วกันโอ้โหไม่พอไม่พอจนมีอยู่ 20,000 เดี๋ยวนะ30ใช่ไหม3 6 9 9ใช้9อันใช้9อันประหยัดโคตรแล้วสุดยอดแห่งความประหยัดแล้วกดวีวินกับแล้วเราก็มุ่งหน้ามาที่ป่าย่อนนะครับป่าย่อนนี่ครับผมพอเรามาที่ป่าย่อนเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับบักเจดเขาจะบอกว่าถ้านำเจมสโตนสีเดียวกัน2ชิ้นมาให้ข้าจะทำเจมสโตนสีอื่นให้เองเราก็นี่ครับผมบูเจมแลกเป็นเลสนะครับเราก็แลกเป็นเลสเจมเรามีทั้งหมด9อันใช่ไหมก็จะแลกได้2ก็คือ4คู่แล้วก็เลือกเลยทั้งหมดปั๊บเราจะได้เลสเจมมา4ชิ้นแล้วเมื่อเราเลือกนี่นะครับแลกเลสเจมเป็นเยโร่นะครับเราก็จะได้ปั๊บนี่แลกมาเป็น2แล้วถ้าเราเอาเยโร่เจมมาแลกเป็นบูเจมนะครับ2อันเราใช้เยโร่เจม2อันก็จะแลกเป็นบูเจมได้1อันแบบนี้นะครับเป็นไงคุ้มค่าไหมคุ้มค่าไหมเอาเยลโล่เจมมาแลกเป็นบูเจมนะครับกดเอาให้ครบไอ้ครบใช้ให้หมดนี่เป็นไงได้แล้วเยลโล่เจมโอเคครับแล้วก็จบไปนะครับกับเควสทำหินเจมสโตนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเควสอะไรมาให้ดูกันรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม